เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์แบบใกล้ชิดแบบเรียลไทม์เลยค่ะซึ่งประเทศไทยของเราก็มีการใช้ดาวเทียมหลายดวงเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะวันนี้คุณนิวจะพาไปเจาะลึกในเรื่องนี้กันค่ะหนึ่งในนั้นนะครับพี่ลิซ่าคุณผู้ชมครับก็คือดาวเทียมที่มีชื่อว่า THEOS-2 นั่นเองนะครับได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเราแล้วก็จิสดาเนี่ยนำภาพมาเผยแพร่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยพี่ลิซ่าคุณผู้ชมเองถ้าอยากเข้าถึงภาพเหล่านี้ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของจิสดาได้นะครับวันนี้รายการ TNN News ข่าวเที่ยงของเราเนี่ยก็พาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์น้ำเหนือกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดแพร่แม้ว่าภาพรวมนั้นน้ำเนี่ยจะลดลงแล้วนะครับแล้วก็ไหลต่อไปยังจังหวัดอื่นๆอย่างสุโขทัยแล้วก็เตรียมจะไหลต่อไปพิษณุโลกแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูภาพดีๆจะเห็นได้ว่าบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นั่นเองนะครับพาคุณผู้ชมมาดูภาพนะครับเป็นภาพจากวันที่26สิงหาคม2567ในเวลา 10:41 น.นะครับที่เราคัดมาให้แล้วแต่ละภาพจะได้เห็นว่าจุดไหนเนี่ยยังคงต้องได้รับความช่วยเหลือบ้างอย่างภาพแรกนี้นะครับเป็นภาพแม่น้ำยมที่ค้างในแปลงนาครับเป็นภาพที่จับในพื้นที่นะครับอำเภอ2นะที่ตำบลห้วยไม้นะที่ตำบลทุ่งน้าวแล้วก็ตำบลแดนชุมพลนั่นเองนะครับนี่บริเวณตำบลต่างๆเหล่านี้จะเห็นได้ว่าแม่น้ำยมนี่ครับมีสีที่ขุ่นเลยนะสะท้อนว่ามีตะกอนเนี่ยมาด้วยในช่วงที่น้ำหลากน้ำพัดพามาในพื้นที่แล้วก็บริเวณที่เป็นสวนเป็นที่เป็นไร่นาเป็นที่เกษตรกรเนี่ยทำกินเนี่ยยังคงเจอน้ำท่วมอยู่เลยนะครับคือภาพรวมเนี่ยน้ำลดแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันยังมีบางจุดนะครับที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่จากภาพดาวเทียมนี่ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะไปดูภาพต่อมาครับพาคุณผู้ชมไปดูริมน้ำยมนะครับที่ยังคงมีน้ำขังอันนี้จะเป็นในพื้นที่อำเภอสูงเม่นนะครับที่ตำบลเวียงทองแห่งนี้แหละครับนี่เลยนะครับนี่คือแม่น้ำยมแล้วจุดที่มีบ้านเรือนของประชาชนจะเห็นหลังคาเนี่ยนะครับก็ยังคงมีน้ำเข้าท่วมอยู่เนี่ยสองฝั่งริมแม่น้ำเลยนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับพาคุณผู้ชมไปที่ถนนเลียบแม่น้ำซึ่งจะเป็นภาพที่สะท้อนว่าถูกน้ำท่วมจนมิดเลยนะครับถนนยังไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้นะครับเพราะว่ามีมวลน้ำปริมาณมากหนาแน่นอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายมานะครับจากในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับที่ตำบลท่าข้ามที่ตำบลวังทงแล้วก็ตำบลแม่ยมนั่นเองนะครับนี่คือแม่น้ำยมนะสีนี้ยังคงเป็นสีขุ่นอยู่เลยแล้วบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นถนนเรียบแม่น้ำนั่นเองนะครับปรากฏว่าน้ำยังคงอยู่ในพื้นที่ยังคงท่วมมิดเลยนั่นเองนะครับสะท้อนถึงเรื่องของความช่วยเหลือเมื่อเราเห็นภาพแบบนี้เราก็จะบอกได้นะครับว่าจุดไหนยังคงต้องส่งสัพพะกำลังส่งความช่วยเหลือเข้าไปหรือว่าจุดไหนต้องเฝ้าระวังกันต่อไปหรือแม้กระทั่งเอาภาพมาเปรียบเทียบกับจุดนี้นะครับในช่วง4 ปีที่ผ่านมากับในเวลานี้ก็ได้นะครับเพราะมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วเนี่ย THEOS-2 ก็ใช้ในเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับในเรื่องหลักๆเนี่ย2เรื่องด้วยกันก็1ก็คือเรื่องน้ำ2ก็คือเรื่องของภัยพิบัติครับเรื่องน้ำเองเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยในการบริหารจัดการน้ำได้นะครับบริหารจัดการน้ำให้ทันต่อการใช้งานแล้วก็จัดการน้ำในเมืองรวมถึงจัดการน้ำเพื่อการเกษตรด้วยนะครับที่สำคัญข้อมูลนี้ยังช่วยในการวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำในแต่ละฤดูในแต่ละช่วงด้วยเหมือนกันส่วนในเรื่องของภัยพิบัตินะครับแน่นอนว่าช่วยให้คาดการณ์แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างน้ำท่วมน้ำหลากน้ำแล้งได้อย่างแม่นยำมากขึ้นระบุพื้นที่น้ำจะท่วมย้อนหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากอย่างที่บอกไปสามารถนำภาพสมัยเก่าเนี่ยมาเปรียบเทียบแล้วก็มาดูนะครับว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรจุดไหนเนี่ยท่วมมากหรือว่าท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีแล้วก็ยังสามารถระบุตำแหน่งภัยพิบัติอื่นๆอย่างเช่นไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ดูข้อมูลได้เลยนะครับว่าพื้นที่ที่ถูกเผาไปแล้วเนี่ยกินพื้นที่มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ยังเช็คค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้หลักๆเลยนะครับจาก THEOS-2 นอกจากนี้นอกจากเรื่องน้ำเรื่องภัยพิบัติแล้วยังใช้ในด้านอื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสามารถเห็นภาพนะครับว่าในพื้นที่เนี่ยมีพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าเนี่ยลดน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก็ช่วยในการให้ข้อมูลด้านผังเมืองและสังคมนะครับว่าพื้นที่เนี่ยมีส่วนที่เป็นตัวเมืองขยายไปมากน้อยขนาดไหนแล้วในแต่ละปีแล้วก็พื้นที่การเกษตรรวมไปถึงแผนที่ต่างๆด้วยนี่คือข้อมูลสำคัญที่เราได้มาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับนอกเหนือจาก THEOS-2 แล้วจริงๆแล้ว JISDA แล้วก็ประเทศไทยนะครับก็ถือได้ว่ามีดาวเทียมอีกหลายดวงนะครับที่ใช้ในการให้ข้อมูลอยู่นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะข้อมูลของดาวเทียม THEOS-2 นั่นเองนะครับที่ใช้เก็บข้อมูลอยู่นอกโลกแล้วก็ส่งข้อมูลนี้มาให้เราเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ทันกับสถานการณ์แล้วก็นำมาวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีครับพิลิซ่าและคุณผู้ชมครับ ค่ะข้อมูลเรียลไทม์สำคัญมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณนิวขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ